คลิปนี้มีสปอยถ้าไม่อยากโดนสปอยก็กดเซฟไว้ดูที่หลังก่อนก็ได้นะคะใครที่ชอบหนังเรื่องลูก้าแล้วอยากจะรู้ว่าหนังเรื่องนี้มีเบื้องลึกเบื้องหลังเกิดความรู้อะไรน่าสนใจบ้างก็มาทุกคลิปแล้วค่ะเพราะว่าในคลิปนี้เนี่ยโอปอจะพาทุกคนไปล้วงลึกเกล็ดความรู้เบื้องหลังของหนังเรื่องลูก้าทั้งหมด70ข้อด้วยกันเลยสวัสดีค่ะปอจากช่อง Disney Babe นะคะอะกดเข้ามาในคลิปนี้แสดงว่าต้องชอบหนังเรื่องลูก้ามากๆเลยใช่ไหมคะอะนี่ยกมือเลยเพราะว่าชอบมากๆเหมือนกันเพราะฉะนั้นในคลิปนี้เนี่ยอบอก็จะมาเล่าเกล็ดความรู้สนุกๆของหนังเรื่องลูก้าให้ทุกคนได้ดูทั้งหมด70ข้อกันค่ะว่าหนังเรื่องนี้มันมีความลับอะไรน่ารักน่ารักที่อยากให้ทุกคนดูบ้างก็ถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วเนี่ยก็ไปเริ่มกันที่ข้อ1เลยค่ะข้อที่1หนังเรื่องลูก้าใช้เวลาทั้งหมดประมาณ5ปีในการสร้างโดย3ปีแรกจะเป็นช่วงก่อนโควิด-19 ระบาดช่วงนั้นเนี่ยก็จะเป็นช่วงของการเขียนบททำสตอรี่บอร์ดออกแบบคาแรคเตอร์แล้วก็ฉากในเรื่องแต่พอจะเริ่มเข้าช่วงโปรดักชันโควิดก็ดันระบาดซะก่อนก็เลยทำให้พวกเขาจะต้องทำแอนิเมชันสเปเชียลเอฟเฟคซิมูเลชันแสงเงาแล้วก็ที่เหลือแบบเวิร์กฟอร์มโฮมแทนข้อที่2เรื่องราวของหนังเรื่องนี้ได้แรงบันดาลใจมาจากมิตรภาพวัยเด็กของผู้กำกับหนังเรื่องนี้ที่มีชื่อว่าเอ็นริโกคาซาโรซากับเพื่อนของเขาที่มีชื่อว่าอัลเบอร์โตซูราเช่ก็ถ้าเกิดว่าสนใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับมิตรภาพของทั้งคู่นะคะก็สามารถไปดูได้ที่คลิปลูก้าเป็นหนัง LGBTQ+ หรือเปล่าโดยกดที่ด้านบนตรงนี้ได้เลยค่ะข้อที่3นอกจากคุณอัลเบอร์โตซูราเช่เนี่ยจะเป็นต้นแบบให้กับอัลเบอร์โตของหนังเรื่องลูก้าแล้วเขาก็ยังเป็นหนึ่งในนักพากย์ของหนังเรื่องลูก้าในภาษาอิตาเลียนด้วยซึ่งบทที่เขาพากย์เนี่ยก็คือชาวประมงคนนี้ในฉากนี้นะคะที่พูดว่าซึ่งก็แปลว่าคุณอัลเบอร์โตเนี่ยพากย์ทั้งหมด1ประโยคทั่วนั่นเองข้อที่4นอกจากคุณเอนริโกคาซาโรซาจะเป็นผู้กำกับของหนังเรื่องนี้แล้วเขาก็ยังเป็นคนให้เสียงผิวปากของตัวละครคุณลุงคนนี้ในฉากที่ลูก้ากับอัลเบอร์โตขึ้นฝั่งโปโตโรโซเป็นครั้งแรกรวมไปถึงเสียงคุณลุงคนนี้ที่กำลังเล่นไพ่อยู่ในฉากนี้แล้วก็ยังพากย์เสียงชาวประมงคนนี้ด้วยเช่นกันค่ะ What's wrong with you, stupid? ข้อที่5หนังเรื่องลูก้าเป็นหนังที่อยู่ในช่วงยุค50ข้อที่6ในฉากแรกของหนังเรื่องลูก้าเนี่ยจะเห็นได้ว่ามีซีมอนสเตอร์ถูกทำร้ายใช่ไหมคะซึ่งซีมอนสเตอร์ตัวนั้นเนี่ยก็คืออัลเบอร์โตนั่นเองเพราะถ้าเกิดว่าสังเกตที่แขนซ้ายของอัลเบอร์โตดีๆแล้วเนี่ยก็จะเห็นได้ว่ามีรอยแผลเป็นอยู่ข้อที่7ก่อนที่จะมาเป็นคู่หูลูก้าอัลเบอร์โตเนี่ยตัวละครหลักของเราก็เคยเป็นซีมอนสเตอร์แก๊ง3คนมาก่อนโดยซีมอนสเตอร์ตัวหลักอีกตัวนึงมีชื่อว่าชิโชโดยจะเป็นซีมอนสเตอร์ปลาปากกระเป้าที่มีอายุน้อยกว่าอัลเบอร์โตแล้วก็ลูก้ามากๆโดยสุดท้ายแทนที่จะตัดน้องทิ้งไปเลยทีมงานก็ได้เปลี่ยนน้องชิโชนะคะเป็นเบสของเอริโกเล่คนนี้แทนเพื่อที่ตัวหนังเนี่ยจะได้โฟกัสจ่อไปที่มิตรภาพของลูก้าแล้วก็อัลเบอร์โตไปเลยข้อที่8ในเวอร์ชันออริจินอลที่มีชิโชเป็นชาวแก๊งซีมอนสเตอร์นะคะก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการที่ทั้ง3คนเนี่ยจะต้องไปตามหาเหรียญเวทมนต์ที่จะช่วยให้ทั้ง3กลายร่างเป็นมนุษย์ได้อย่างถาวรโดยฉากไคลแม็กซ์ของหนังเรื่องนั้นเนี่ยก็จะเป็นการที่อัลเบอร์โตได้กลายเป็นคราเคนยักษ์ที่ลูก้าจะได้ช่วยปกป้องจนถึงที่สุดเพื่อให้อัลเบอร์โตปลอดภัยซึ่งก็อย่างที่เห็นนะคะว่าไอเดียนี้ถูกตัดไปเป็นที่เรียบร้อยด้วยความที่เรื่องราวประมาณนี้เนี่ยจะทำให้ตัวหนังสเกลใหญ่จนเกินไปนั่นเองค่ะข้อที่9ก็อย่างที่รู้กันแล้วนะคะว่าอัลเบอร์โตเนี่ยได้ชื่อมาจากเพื่อนซีของผู้กำกับแต่เหตุผลที่ลูก้าไม่ได้ชื่อว่าเอ็นริโกที่เป็นชื่อของผู้กำกับเลยเนี่ยก็เพราะว่าชื่อเอ็นริโกเนี่ยอาจจะเป็นชื่อที่อ่านและออกเสียงยากในบางประเทศทางทีมงานก็เลยเปลี่ยนเป็นลูก้าที่อ่านออกเสียงได้ง่ายในหลายๆประเทศแทนค่ะข้อที่10ส่วนนามสกุลของลูก้าและอัลเบอร์โตก็ถูกคิดมาเป็นอย่างดีเช่นกันโดยนามสกุลของลูก้าคือปากูโรหรือปูเสฉวนที่เป็นสิ่งมีชีวิตที่ขี้อายส่วนนามสกุลของอัลเบอร์โตก็คือสกอฟาโนที่แปลว่าปลาแมงป่องปลาอันตรายและก็ยังเป็นคำที่ไว้ใช้เรียกคนหน้าตาน่าเกลียดที่คนอื่นไม่อยากเข้าใกล้โดยทั้ง2ตัวนี้ก็ได้ถูกวาดข้างกันไว้ในเอ็นเครดิตด้วยข้อที่11ทีมงานจะคอยเมคชัวร์อยู่ตลอดว่าดีไซน์ของลูก้าเนี่ยจะต้องออกมาน่ารักน่าเอ็นดู
พราะว่าทางผู้กำกับก็ได้กำชับไว้ว่าห้ามทำให้น้องหลอนเด็ดขาดอย่างเช่นในรูปนี้นะคะคุณเอ็นริโกผู้กำกับเนี่ยก็คือบอกเลยว่าอย่าให้เห็นลูก้าแบบนี้ในหนังนะเพราะว่ามันให้ความรู้สึกว่าโอ้โหถ้าโดนตัวนี้กัดเนี่ยมันต้องแย่แน่ๆเลยโดยวิธีการทำให้ตัวละครในหนังเรื่องนี้ออกห่างจากความน่ากลัวก็คือการใส่ความขี้เล่นความเป็นเด็กเข้าไปในตัวละครเพิ่มนั่นเองข้อที่12ลูก้าเป็นตัวละครที่มีดวงตาใหญ่ที่สุดในเรื่องนี้เพราะว่าลูก้าเป็นตัวละครที่แสดงออกทางสายตาเป็นหลักและยังสื่อถึงความขี้สงสัยของตัวละครลูก้าที่พร้อมจะเปิดรับสิ่งใหม่ๆทุกอย่างซึ่งดวงตาของลูก้าเนี่ยแหละค่ะที่จะเป็นสิ่งที่ทำให้ลูก้าได้เห็นโลกใบใหม่นั่นเองข้อที่13ถ้าสังเกตดีๆเนี่ยจะเห็นได้ว่าซีมอนสเตอร์แต่ละตัวจะมีลักษณะที่แตกต่างกันไปซึ่งก็เป็นเพราะว่าซีมอนสเตอร์แต่ละตัวเนี่ยได้แรงบันดาลใจมาจากปลาที่ต่างชนิดกันนั่นเองโดยลูก้าก็จะได้แรงบันดาลใจมาจากปลาที่อาศัยตามแนวปะการังข้อที่14ส่วนอัลเบอร์โตก็ได้แรงบันดาลใจมาจากปลาในทะเลอย่างเช่นปลากระทงดาบหรือว่าปลาทูน่าที่มีพลังล้นเหลือแล้วก็แข็งแรงมากๆพร้อมกับเกล็ดเงานะคะที่จะช่วยพลังตัวในทะเลได้เป็นอย่างดีซึ่งการดีไซน์ของอัลเบอร์โตเนี่ยก็จะสะท้อนมาจากบุคลิกนิสัยของอัลเบอร์โตด้วยเหมือนกันเช่นครีบส่วนต่างๆที่มีความแหลมคมมากๆต่างจากลูก้าอย่างสิ้นเชิงเลยข้อที่15จูเลียถูกออกแบบให้ทุกอย่างอยู่ตรงกลางระหว่างอัลเบอร์โตแล้วก็ลูก้าตั้งแต่ขนาดดวงตาความสูงเท้าขนาดมือและก็อายุข้อที่16ถ้าสังเกตการดีไซน์ของตัวละครจูเลียดีๆแล้วเนี่ยก็จะเห็นได้ว่ามีสามเหลี่ยมเต็มไปหมดเลยตั้งแต่หัวจนถึงกางเกงที่ใส่ซึ่งนี่เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ทีมออกแบบตั้งใจเพราะว่าสามเหลี่ยมเป็นรูปทรงที่จะช่วยสะท้อนนิสัยของจูเลียได้เป็นอย่างดีตั้งแต่ความขี้กังวลหน่อยๆแต่ก็ยังมีความมั่นใจและก็ยังรักการแข่งขันมากๆด้วยข้อที่17นิ้วเท้าของตัวละครในหนังเรื่องลูก้าจะมีข้อต่อเยอะมากกว่าหนังเรื่องอื่นๆของพิกซ่าเพราะว่าทางทีมงานเนี่ยเชื่อมันในพลังของนิ้วเท้ามากๆพวกเขาก็เลยตั้งค่าให้นิ้วเท้าของตัวละครในหนังเรื่องนี้มีข้อต่อเยอะมากกว่าหนังเรื่องอื่นๆจะได้สามารถปรับรูปทรงของเท้าให้มีพลังมากขึ้นได้ข้อที่18ทีมงานเรียกผมของเหล่าซีมอนสเตอร์ว่าแฮร์พาโดสหรือว่าผมไม้พายซึ่งลูก้าเนี่ยก็มีแผ่นไม้พายนี้อยู่เยอะที่สุดซึ่งก็คือ60ชิ้นมองแบบนี้ไม่รู้เลยนะคะว่ามีเยอะขนาดนั้นเนาะข้อที่19ทีมงานผู้สร้างเรียกผมส่วนข้างหน้านี้ของลูก้าว่าเดอะครัวซองเพราะว่ามีหน้าตาเหมือนกับครัวซองมากๆส่วนผมของอัลเบอร์โตส่วนนี้เนี่ยก็เรียกว่าเดอะโคนเพราะว่าเหมือนไอติมโคนกลับหัวเช่นกันข้อที่20ลูก้ามีเกล็ดปลาที่ตัวทั้งหมด 3,436 ชิ้นด้วยกันข้อที่21หนึ่งสิ่งที่ยากลำบากมากๆในการสร้างหนังเรื่องลูก้าเนี่ยคือการแปลงร่างของซีมอนสเตอร์ค่ะโดยทีมงานเนี่ยจะต้องประชุมกันอย่างหนักเลยว่าจะให้ออกมาเป็นรูปแบบไหนดีตั้งแต่การวาดภาพนิ่งต่อๆกันเพื่อพอให้ได้ไอเดียไปจนถึงการออกแบบในคอมพิวเตอร์เริ่มตั้งแต่การเอาเกล็ดปลามาวางบนพื้นราบหลังจากนั้นก็ค่อยลองวางบนพื้นกระบอกเพราะว่ามีรูปร่างคล้ายกับแขนของตัวละครนั่นเองข้อที่22ในฉากนี้ที่ลูก้ากับอัลเบอร์โตประดิษฐ์เวสป้าเป็นของตัวเองกันในช็อตที่แสดงให้เห็นว่าเวลาผ่านไปนานมากๆเนี่ยหนังจะขึ้นหน้าจอเป็นตัวหนังสือว่า1 hours later หรือว่า1ชั่วโมงผ่านไปแบบนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าในบางประเทศเนี่ยจะขึ้นเป็นเขียบนาฬิกาที่จะแสดงให้เห็นว่าเวลาผ่านไปนานมากๆแทนข้อที่23เช่นเดียวกันกับในฉากนี้ที่บางประเทศจะเห็นตัวรถไฟใบนี้แตกต่างกันไปข้อที่24ถ้าเกิดว่าสังเกตดูดีๆนะคะตอนที่คุณป้าคอนเจตตากลายร่างจากมนุษย์เป็นซีมอนสเตอร์จะเห็นได้ว่าไฟของคอนเจตตาจะกลายเป็นหอยขมที่ปกติจะติดตามหินใต้น้ำแทนข้อที่25ในฉากที่จูเลียดูดาวกับลูก้าแล้วบอกว่าเทเลสโคปอันนี้เป็นของโอลด์แมนเบอร์นาร์ดีซึ่งเบอร์นาร์ดีเนี่ยมีตัวตนอยู่จริงๆนะคะโดยเขาก็คือคริสเบอร์นาร์ดีเซตซูเปอร์วิเซอร์ของหนังเรื่องนี้ที่มีความชอบในเทเลสโคปหรือว่ากล้องดูดาวมากๆโดยเขาเนี่ยก็ได้เป็นคนโมเดลกล้องเทเลสโคปตัวนี้ด้วยตัวเองเลยข้อที่26แผนที่ในหนังเรื่องลูก้าได้แรงบันดาลใจมาจากคาร์ตามารีนาหรือว่าแผนที่ในประเทศนอร์ดิกชิ้นแรกในประวัติศาสตร์ข้อที่27
นอกจากนั้นแล้วก็ยังมีอยู่อีกเวอร์ชันหนึ่งที่แก๊งซีมอนสเตอร์3คนมีความฝันว่าอยากจะเป็นช่างของเวสป้าซึ่งในเวอร์ชันนั้นเนี่ยก็จะมีฉากฝันร้ายของลูก้าเกี่ยวกับโรงงานอาหารแมวที่ทำจากเนื้อซีมอนสเตอร์ 100% โดยในฉากนั้นจูเลียก็จะหยิบปืนฉีดน้ำออกมาแล้วก็ยิงใส่ลูก้าแล้วคุณพ่อมาซิโมเนี่ยก็จะจับลูก้าใส่น้ำมันที่กำลังเดือดแล้วก็ทำให้ลูก้ากลายเป็นซีมอนสเตอร์อัดกระป๋องเพื่อเป็นอาหารแมวในที่สุดดักมากทำไมมันดักได้ขนาดนี้ดีแล้วแหละที่ตัดออกไปนะคะข้อที่28เรือของคุณพ่อมาซิโมเป็นเรือกอสโซแบบดั้งเดิมคือเป็นเรือที่พบได้มากในอิตาลีสมัยก่อนแล้วก็ยังเห็นได้บ้างนิดหน่อยในปัจจุบันข้อที่29ชื่อของเรือในหนังเรื่องลูก้ามีความหมายมากกว่าที่ทุกคนคิดนะคะเพราะว่าอย่างชื่อเรือของเออร์โกเล่เนี่ยเป็นมุกที่ซ่อนอยู่ในหนังเรื่องนี้โดยความที่เรือลำนั้นมีชื่อว่าฟูกาจที่เป็นขนมปังอิตาเลียนนะคะเพราะว่าตัวละครเออร์โกเล่เนี่ยชอบกินแซนด์วิชมากๆแต่ว่าในหนังเนี่ยเออร์โกเล่กลับไม่ได้กินแซนด์วิชเลยเพราะว่าถูกรบกวนโดยลูก้าและก็อเบอร์โตตั้งแต่ต้นเรื่องข้อที่30และเรือลำนี้นะคะที่มีชื่อว่าเอเลนาก็เป็นชื่อของลูกสาวของแอนเดรียนวอร์เรนที่เป็นหนึ่งในทีมงานเช่นกันข้อที่31หนังเรื่องลูก้ามีการแอบพูดถึงเรื่องคนที่ถึงร่างกายจะมีความแตกต่างแต่ก็สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขไม่แพ้คนอื่นเห็นได้จากตัวละครหลายตัวในหนังเรื่องนี้นะคะตั้งแต่คุณพ่อมาซิโมที่ถึงแม้ว่าเกิดมาจะไม่มีแขนหนึ่งข้างก็ยังสามารถทำทุกอย่างได้อย่างปกติแล้วรวมมาถึงเด็กๆในฉากหลังหลายคนด้วยอย่างเช่นน้องคนนี้นะคะที่ถ้าเกิดว่าสังเกตดีๆแล้วเนี่ยจะเห็นได้ว่าน้องใส่รองเท้าแบบพิเศษหรือว่าจะเป็นน้องคนนี้ที่นั่งวีลแชร์อยู่ก็ตามข้อที่32อัลเบอร์โตมองมาซิโมเป็นไอดอลจริงๆอย่างในฉากนี้จะเห็นได้ว่าอัลเบอร์โตเนี่ยเก็บแขนข้างขวาของเขาไว้แล้วก็ใช้มือข้างเดียวในการทำงานเพื่อที่จะเรียนแบบมาซิโมที่สามารถทำทุกอย่างได้ด้วยมือข้างเดียวข้อที่33การแปลงร่างของลูก้าและเหล่าซีมอนสเตอร์ได้ยืมเทคโนโลยีมาจากหนังเรื่องโคโค่ตอนที่มิเกลเริ่มกลายร่างเป็นโครงกระดูกเริ่มจากที่นิ้วนะคะแล้วก็ค่อยๆขยายไปที่ส่วนอื่นของร่างกายเช่นกันข้อที่34เจสันรูสหนึ่งในนักเขียนบทของหนังเรื่องนี้ก็ได้ลงแข่งขี่จักรยานจริงๆโดยเขาได้ขี่จักรยานขึ้นแคนทันเอเวนิวถนนที่ชันที่สุดในอเมริกาเพื่อที่จะได้เข้าใจประสบการณ์ของลูก้าจริงๆข้อที่35คุณป้าสองคนนี้เป็นพี่น้องกันโดยมีชื่อว่าคอนเจตตาอารากอสตากับเป็นนุชชาอารากอสตาข้อที่36ทีมแอนิเมชันวางไว้ว่าซีมอนสเตอร์จะต้องว่ายน้ำแตกต่างจากปลาทั่วไปจะต้องมีความหยะแหยงแต่ก็ไม่หยะแหยงจนน่ากลัวเพราะว่ายังไงพวกเขาก็ยังอยากให้ซีมอนสเตอร์ของพวกเขาน่าดูอยู่ดีอย่างน้อยๆเนี่ยก็ขอให้ดูแตกต่างขนาดที่เราสามารถแยกออกได้ว่าเงาตะคุ่มที่ว่ายน้ำอยู่นั่นไม่ใช่มนุษย์แล้วก็ไม่ใช่ปลาแน่ๆข้อที่37การขยับตัวใต้น้ำหรือว่าการว่ายน้ำของเหล่าซีมอนสเตอร์ได้แรงบันดาลใจมาจากอีกัวน่าทะเลโดยจะเรียนแบบหางของอีกัวน่าตอนที่พวกมันว่ายน้ำก็คือหางนะคะจะตวัดไปซ้ายขวาไม่ได้ขึ้นแบบบนล่างเหมือนกับปลาโลมาส่วนขาทั้งคู่เนี่ยก็จะลูบไปทางด้านหลังซึ่งก็จะเห็นได้เลยว่าเหล่าซีมอนสเตอร์ในเรื่องนี้เนี่ยว่ายท่าเดียวกันเลยข้อที่38คุณเอนริโกผู้กำกับเคยถึงกับต้องใส่หางซีมอนสเตอร์เพื่อที่จะให้แอนิเมเตอร์เนี่ยใช้เป็นแบบสำหรับฉากที่อัลเบอร์โตกำลังจะกระโดดลงน้ำโดยในหางอันนั้นนะคะก็จะเต็มไปด้วยลูกปิงปองที่จะทำให้หางเนี่ยคอยลอยอยู่ตลอดเลยเวลาลงน้ำคุณเอนริโกที่ว่ายน้ำพร้อมกับหางเนี่ยก็เลยบอกว่าการว่ายน้ำพร้อมหางอันนี้เนี่ยมันยากมากๆเลยข้อที่39เคยสังเกตกันหรือเปล่าคะว่าซีมอนสเตอร์เนี่ยมีนิ้วแค่4นิ้วเท่านั้นเพราะฉะนั้นครั้งหน้าที่ดูหนังเรื่องลูก้าเนี่ยลองสังเกตฉากแปลงร่างดูดีๆนะคะว่าแอนิเมเตอร์เนี่ยเขาแอนิเมตยังไงตอนที่4นิ้วกลายเป็น5นิ้วข้อที่40ห้องครัวของแมซิโมเนี่ยยังมีรายละเอียดที่ทีมงานตั้งใจใส่เอาไว้ด้วยโดยทีมงานเนี่ยก็ตั้งใจให้ห้องครัวหรือว่าห้องทานอาหารห้องนี้ให้ความรู้สึกเหมือนกับใต้ท้องเรือซึ่งก็คือสถานที่ที่แย่ที่สุดสำหรับเหล่าซีมอนสเตอร์ในการหลบหนีนั่นเองข้อที่41ถ้าเกิดว่าสังเกตดีๆนะคะก็จะเห็นว่าเตาอบที่บ้านของจูเลียเนี่ยมีชื่อยี่ห้อว่าคาลดิโนซึ่งแปลว่าอบอุ่นในภาษาอิตาเลียนส่วนตู้เย็นก็จะเป็นยี่ห้อที่ชื่อว่าฟริบิโนที่แปลว่าเย็นในภาษาอิตาเลียนด้วยเช่นกันข้อที่42
ในฉากจบนะคะทีมงานก็ตั้งใจไม่ให้น้ำตาของลูก้าแล้วก็อัลเบอร์โตเนี่ยไหลอาบแก้มเพราะถ้าเกิดว่าน้ำตาโดนแก้มเมื่อไหร่เนี่ยแก้มก็จะเปลี่ยนสีพร้อมแปลงร่างและจะดึงความสนใจไปจากฉากซึ้งๆฉากนี้แน่นอนข้อที่43ตอนดูหนังเรื่องนี้เนี่ยเคยสงสัยกันไหมคะว่าตอนแข่งไตรกีฬาเนี่ยอยู่ดีๆลูก้าเอาจักรยานมาจากไหนคำตอบก็ง่ายมากๆเลยค่ะเพราะว่าลูก้าเนี่ยเอาจักรยานที่จมอยู่ใต้น้ำมาใช้โดยพวกเราเนี่ยก็สามารถเห็นจักรยานอันนั้นได้ตั้งแต่ฉากแรกๆฉากนี้เลยข้อที่44ถ้าเกิดว่าดูภาคภาษาอังกฤษนะคะก็จะเห็นว่าคนบนดินเนี่ยจะมีการติดพูดภาษาอิตาเลียนเยอะมากในขณะที่ซีมอนสเตอร์ใต้น้ำเนี่ยจะไม่มีพูดภาษาอิตาเลียนเลยยกเว้นอัลเบอร์โตนะคะที่มีการพูดแบบผิดๆซึ่งในจุดนี้เนี่ยก็เป็นความตั้งใจของทางผู้กำกับแล้วก็ทีมงานค่ะที่คิดว่าก็คงจะสนุกดีนะถ้าเราจะได้เห็นลูก้ากับอัลเบอร์โตเนี่ยเข้าใจภาษาของคนบนดินแบบผิดๆไปเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเขาก็เลยตั้งใจให้ซีมอนสเตอร์ใต้น้ำใช้ภาษาอังกฤษล้วนเป็นสำเนียงอเมริกันในขณะที่บนพื้นดินเนี่ยจะใช้ภาษาอังกฤษสลับอิตาเลียนเพื่อให้คนดูอย่างพวกเรานะคะจะได้เห็นความแตกต่างของโลกใต้น้ำกับโลกบนดินให้ได้มากที่สุดด้วยข้อที่45นักพากย์ของลูก้าเนี่ยมีชื่อว่าเจคอบเทรมเบล่ How about this? Take me gravity! นักแสดงชาวแคนาดาอายุ14ปีที่เคยเล่นหนังเช่นเรื่อง Wonder และก็ Room โดยเจคอบเนี่ยก็ได้พากย์เสียงให้กับตัวละครน้องปลาฟลาวเดอร์ในหนังเรื่อง The Little Mermaid พากย์คนแสดงที่กำลังจะเปิดตัวอีกด้วยทีนี้ก็คือรู้เลยนะคะว่าเสียงของฟลาวเดอร์เนี่ยจะต้องน่ารักมากๆแน่ๆเลยเพราะว่าเนี่ยหลงรักเสียงของลูก้ามากๆเลยเหมือนกันค่ะข้อที่46ส่วนคนที่ให้เสียงภาคของอัลเบอร์โตมีชื่อว่าแจ็คดีแลนเกรเชอร์ Oh, just the greatest thing that humans ever made. The Vespa. เป็นนักแสดงชาวอเมริกันอายุ17ปีที่เคยเล่นหนังอย่างเช่นเรื่องชาแซมกับเรื่องอิดในปี2017โดยเมื่อไม่นานมานี้นะคะเขาก็ได้ตอบคำถามที่ว่าเขาเป็นเกย์หรือเปล่าใน Instagram Live ของตัวเองว่าตัวเองเนี่ยเป็นไบเซ็กชวลพร้อมกับตะโกนว่า Silencio Bruno เหมือนกับในหนังเรื่องลูก้าเลย Are you gay?I'm bi. Silencio Bruno. ข้อที่47นักพากย์ของจูเลียมีชื่อว่าเอมม่าเบอร์แมนอีกหนึ่งนักแสดงชาวอเมริกันจากซานฟรานซิสโกอายุ12ปี Aspetta. Can you dodge obstacles? What if an old lady crosses your path?โดยการพากย์เสียงครั้งนี้นะคะก็เป็นครั้งแรกเลยของเอ็มมาที่ได้รับบทใหญ่เพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยน้องแค่เคยพากย์เสียงในการ์ตูนซีรีส์ที่ชื่อว่าโกโก้คอริคาร์สันซีซั่น4เท่านั้นเองข้อที่48ทีมงานต้องแคสนักแสดงทั้งหมดถึง 1,200 คนกว่าจะได้เมนคาแรคเตอร์3คนนี้ข้อที่49ในขณะที่ทีมพากย์คนอื่นเนี่ยจะต้องพากย์เสียงกันเองที่บ้านของตัวเองแบบ work from home แต่ว่าเจคอบเทรมเบล่นะคะคนพากย์ลูก้าที่อยู่ที่แคนาดาก็ได้พากย์ทั้งหมดก่อนที่โควิด19จะระบาดเขาก็เลยเป็นแค่คนเดียวเท่านั้นที่ไม่ต้องอัดเสียงที่บ้านเหมือนคนอื่นข้อที่50เมืองโปโตโรโซได้แรงบันดาลใจมาจากชินควเทเรซึ่งเป็นพื้นที่ที่ประกอบไปโดย5เมืองเล็กๆทางตอนเหนือของอิตาลีที่สวยมากๆข้อที่51ทริปรีเสิร์ชของหนังเรื่องลูก้าเป็นการเดินทางไปยังประเทศอิตาลีในปี2019โดยทีมงานก็ได้ไปหลายเมืองเล็กๆหลายเมืองด้วยกันตั้งแต่ Cinque Terre, Puerto Venere, Tellaro แล้วก็อีกหลายๆเมืองเล็กๆด้วยกันค่ะข้อที่52เกาะนี้ในหนังเรื่องลูก้าเนี่ยมีชื่อว่า Isola del Mare ที่ได้แรงบันดาลใจมาจาก Isola del Tino ที่อยู่ด้านหน้า Porto Venere ตรงนี้ข้อที่53ทีมงานที่ได้ไป research trip ก็ได้ศึกษาเมืองที่พวกเขากำลังจะไปเป็นอย่างดีผ่านทางหนังสือแล้วก็ Google Earth ส่วนตอนที่ไปถึงเนี่ยก็มีการเก็บข้อมูลที่ละเอียดมากๆถึงกับมีการระบายสีบนกระดาษที่วางบนผนังเพื่อให้ได้ texture กลับมาและก็ยังมีการลงไปว่ายน้ำเองเพื่อเก็บ footage ใต้น้ำมาใช้เป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบโลกใต้ทะเลในหนังเรื่องลูก้านี้อีกด้วยข้อที่54นอกจากทีมงานจะประทับใจในสีสันและก็รูปแบบของเมืองชินกัวเทเร่แล้วอีกหนึ่งสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือผ้าที่ตากไว้ตามตึกต่างๆที่พวกเขาเนี่ยคิดว่ามันน่ารักมากๆเพราะว่ามันก็ถือว่าเป็นเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งของเมืองนี้เลยก็ว่าได้และเป็นสิ่งที่ช่วยสื่อถึงการใช้ชีวิตของคนในเมืองนี้ได้ด้วยเช่นกันข้อที่55ในเอ็นเครดิตนะคะก็จะมีรูปวาดจุดๆนึงที่เป็นรูปที่ลูก้ากำลังมองไปยังเมืองเจโนวาจากสถานที่ท่องเที่ยวจริงๆที่เรียกว่า Spianata di Castelletto ซึ่งเป็นหนึ่งในลิฟต์สาธารณะที่เมื่อขึ้นไปแล้วเนี่ยก็จะสามารถเห็นวิวของเจโนวาได้แบบ360องศาเลยข้อที่56
หนูตัวนี้ในเอ็นเครดิตเนี่ยไม่ใช่มิกกี้เมาส์แต่อย่างใดนะคะแต่ว่าน้องเขามีชื่อว่าตัวโปจิจิโอเป็นตัวละครหนูในรายการทีวีเด็กที่ดังมากๆในอิตาลีช่วงปี1960ตั้งหากค่ะข้อที่57ถ้าแอบสังเกตอัลเบอร์โตดีๆนะคะจะเห็นได้ว่าอัลเบอร์โตเนี่ยคอยแกะเท้าเกาหลังแค่จมูกอยู่เรื่อยๆเวลาที่มือว่างข้อที่58ก่อนที่จะมาเป็นฉากบีบหัวใจฉากนี้ที่ลูก้าหักหลังอัลเบอร์โตเนี่ยเวอร์ชันก่อนหน้านั้นจะเป็นการที่อัลเบอร์โตดึงลูก้าลงไปด้วยน้ำด้วยกัน2คนทำให้จูเลียตกใจกลัวมากๆแล้วก็เลยทำให้ลูก้าเนี่ยโกรธอัลเบอร์โตมากด้วยเช่นกันแต่เวอร์ชันนั้นเนี่ยก็ต้องถูกตัดออกไปค่ะเพราะว่ามันทำให้อัลเบอร์โตกลายเป็นตัวละครที่ไม่น่ารักขึ้นมาทันทีเลยกลายมาเป็นเวอร์ชันปัจจุบันที่ลูก้าหักหลังอัลเบอร์โตแทนเพื่อโชว์ให้เห็นถึงมิตรภาพที่ถูกพังลงไปด้วยคำไม่กี่คำแต่ก็ช่วยให้ตัวละครลูก้าเนี่ยได้พัฒนาขึ้นได้เป็นอย่างดีหลังจากนั้นข้อที่59บ้านใต้ทะเลของลูก้าได้แรงบันดาลใจมาจากบ้านสไตล์อิตาเลียนที่มีชื่อว่าทรูโลเฮาส์ซึ่งจะสามารถเจอได้ในช่วงตอนใต้ของประเทศอิตาลีแต่ทางทีมงานเนี่ยก็ต้องเมคชัวร์พยายามไม่ให้เหมือนกับบ้านของมนุษย์มากจนเกินไปด้วยเช่นกันข้อที่60เออร์โกเล่เป็นตัวละครที่มีริมฝีปากหนาที่สุดในหนังเรื่องลูก้าแล้วคือหนาจริงๆค่ะเพราะว่าดูปากของลูก้ากับอัลเบอร์โตสิแทบจะไม่เห็นอยู่แล้วข้อที่61มีอยู่เวอร์ชันหนึ่งที่นอกจากจะมีเมืองโปโตโรโซแล้วก็ยังมีเมืองใต้ท้องทะเลอีกด้วยโดยเหล่าซีมอนสเตอร์เนี่ยก็จะเปลี่ยนร่างเป็นมนุษย์ขึ้นมาอยู่บนบกมีปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์ตามปกติเลยแต่เมื่อไม่มีมนุษย์อยู่รอบๆแล้วเนี่ยซีมอนสเตอร์เหล่านั้นก็จะกระโดดลงน้ำและใช้ชีวิตแบบซีมอนสเตอร์ใต้ทะเลต่อแต่ว่าไอเดียเมืองใต้ทะเลนี้ก็ต้องถูกตัดออกไปนะคะเพราะว่าทางทีมงานเนี่ยคิดว่าถ้าเกิดว่ามีเมืองสวยๆ2เมืองในหนังเรื่องเดียวกันจะซับซ้อนเกินไปและอาจจะดึงความสวยงามของเมืองปอโตโรโซไปด้วยเช่นกันคือฉากนี้ที่ลูก้าขึ้นมาบนบกแล้วก็เห็นความสวยงามของเมืองปอโตโรโซเนี่ยอาจจะไร้ค่าไปเลยข้อที่62มีอยู่หนึ่งเวอร์ชันที่ถูกตัดออกไปนะคะที่ลูก้าเนี่ยจะมีความแอบชอบจูเลียมีการมองแล้วก็เขินหน้าแดงดูมีซัมติงมากๆโดยในเวอร์ชันนั้นเนี่ยจูเลียกับคุณพ่อมาซิโมจะมีอาชีพเป็นนักล่าซีมอนสเตอร์ด้วยข้อที่63ในฉากนี้อัลเบอร์โตได้ขีดเส้นนับวันไปทั้งหมด383ขีดซึ่งก็แปลว่าคุณพ่อของอัลเบอร์โตเนี่ยได้ทิ้งให้อัลเบอร์โตอยู่คนเดียวมาเป็นเวลาเกิน1ปีแล้วข้อที่64เออร์โกเล่มีอายุประมาณ18ปีข้อที่65มีเนื้อเรื่องอยู่เวอร์ชันหนึ่งนะคะที่แดเนียลล่าคุณแม่ของลูก้าเนี่ยจะคอยพาลูก้าขึ้นมาบนบกบ่อยๆตอนที่ลูก้ายังอายุน้อยมากๆแต่ก็มีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยที่ทั้งคู่เกือบโดนชาวประมงฆ่าก็เลยทำให้แดเนียลล่าเนี่ยไม่อนุญาตให้ลูก้าขึ้นไปใกล้บนบกอีกข้อที่66การแปลงร่างเป็นมนุษย์ของเหล่าซีมอนสเตอร์เนี่ยได้แรงบันดาลใจมาจากเซลล์ของปลาหมึกที่เรียกว่าโครมาโตฟอร์สที่ให้ความรู้สึกเหมือนเวลาหยดสีน้ำลงไปในน้ำแล้วจะเห็นการกระจายตัวของสีน้ำออกมาข้อที่67หนังเรื่องนี้มีการแปลงร่างทั้งหมด52ครั้งโดยมีตัวละครทั้งหมด7ตัวที่สามารถแปลงร่างได้แต่ก็มีแค่6ตัวเท่านั้นที่แปลงร่างให้เราเห็นใครพอจะเดาออกบ้างคะว่าตัวละครไหนที่สามารถแปลงร่างได้แต่ไม่ได้แปลงร่างให้เราเห็นแบบจังๆคอมเมนต์เดาด้านล่างได้เลยนะคะข้อที่68แมลงที่เข้าปากลูก้าในฉากนี้เป็นแมลงเพียงแค่ตัวเดียวเท่านั้นที่อยู่ในเรื่องลูก้าข้อที่69ไดอะแกรมนี้ถูกสร้างขึ้นมาสำหรับฉากแฟนตาซีที่ลูก้าจินตนาการเพื่อที่ทางทีมงานจะได้รู้ว่าจะต้องเลื่อนกล้องไปทิศทางไหนแล้วก็ยังไงบ้างข้อที่70หนังเรื่องลูก้าเริ่มต้นด้วยฉากที่มีน้ำตอนจบทีมงานก็เลยตั้งใจให้จบด้วยน้ำเช่นกันและก็ข้อแถบนะคะข้อ71จัสตินบีเบอร์ได้บอกไว้ว่าหนังเรื่องลูก้าเนี่ยเป็นหนังที่เขาชอบมากที่สุดของปี2021เลยและนี่ก็คือ70เรื่องจริงของหนังเรื่องลูก้าที่อปอหามาให้ทุกคนค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะชอบหนังเรื่องลูก้ามากขึ้นเหมือนกับที่อปอชอบมากขึ้นอีกหรือเปล่าคะคิดว่าไม่ต้องถามก็คงจะรู้คำตอบอยู่แล้วแหละคิดว่าทุกคนก็ต้องแบบอินมากขึ้นอีกแน่ๆเลยก็ถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้เนี่ยก็กดไลค์หรือว่าคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กับอปอได้นะคะหรือว่าแชร์ไปเลยก็ได้ใน Facebook หรือว่าโซเชียลมีเดียของแต่ละคนเนาะแล้วถ้าเกิดว่าชอบอะไรเกี่ยวกับ Disney หรือว่า Pixar เนี่ยก็สามารถกดไลค์ Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งทิ้งกระเบลของช่อง Disney Babe ไว้นะคะจะได้รู้ทันทีที่อปอลงคลิปใหม่ๆเกี่ยวกับ Disney เลยแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่ดูกันมาจนจบคลิปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ Have a Magical Day ค่ะบ๊ายบาย